ฉันดูแลพ่อทราบมาบ้างค่ะแต่เขาเหมือนเขาไม่ค่อยพูดก็เขามีเคยพูดสองสามครั้งว่าเขาไปหาหมอมาได้ยามากินแต่ว่าไม่รู้เขาอาการแค่ไหนใช่คือไม่คิดว่าเขาจะแบบตัดสินใจแบบนี้เขาได้มีอะไรคุยกับที่บ้านไหมคะล่าสุดเวลาคุยกับที่บ้านเขาก็คุยปกติเลยนะคะเขาไม่ค่อยเล่าถึงปัญหาเท่าไหร่เราจะบอกว่าไม่เป็นไรแม่เป็นยังไงบ้างก็แค่นี้เมื่อวานที่ทราบข่าวไปอยู่ที่มหาสารคามกันทางนี้อ๋อไม่อยู่กรุงเทพค่ะใช่แล้วก็มาทราบข่าวตอน 5:00 นมาถึง 6:00 นครอบครัวทราบถึงเรื่องปัญหาชีวิตหรือว่าการที่ต้องมีปัญหาตอนนี้ทราบมาบ้างค่ะตั้งแต่เรื่องที่เขามีข่าวแต่ก็ไม่คิดว่าคือเราคิดว่าเรื่องเงินมันเรื่องเล็กน้อยเนาะแบบวันหนึ่งมันก็คงจะผ่านไปได้แต่ว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดสินใจแบบนี้มันมีที่ของเขาเป็นคำประกันอะไรที่อะไรนี้ไหมเรื่องคำประกันอันนี้ไม่ทราบแต่ว่าคุณพ่อทราบพ่อโพคุณพ่อโพเหมือนกับเราว่าเพื่อนคนหนึ่งเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งที่แบบว่าทำให้คุณพ่อโพเหรอจริงๆไม่มีเฟซบุ๊กคุณพ่อเลยก็เลยไม่รู้จริงๆแต่เราทราบไหมคะว่ามีเพื่อนที่แบบทำให้เห็นเขาแบบหนักใจไหมมีเขามีหลักใจแต่เรื่องอะไรบ้างมีไม่รู้จริงๆค่ะว่าเรื่องเพื่อนหรือเรื่องอะไรเราได้ถามเพื่อนไหมคะวันนี้เพื่อนมาหลายคนไม่ได้ถามเลยค่ะเมย์ค่อนข้างไม่ค่อยได้คุยกับเขาเท่าไหร่เพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเมย์ก็เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่ามีเนี่ยว่าจริงๆที่บ้านไม่ได้รู้ไม่ได้รับรู้ปัญหาเรื่องปัญหา15 ล้านหรืออะไร15 ล้านค่ะเพิ่งรู้เขาไม่บอกเกี่ยวกับค่าเช่าอะไรแค่นั้นรู้แค่นั้นใช่รู้แค่นั้นจริงๆเรายังไปเจอกันอยู่ใช่ตรงแค่นั้นที่เราเจอกับเหมเนี่ยทางเหมเขามีการคุยกับเราส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรฮะเมเป็นไงบ้างกินข้าวกันทำอะไรอยู่จะมีเรื่องส่วนตัวเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยเนาะที่น้องกันเมยืมพับบ้างครับยืมเมบ้างธรรมดาอย่างเมื่อวานนี้คุณวัดดำมีการพูดถึงการทำประกันเกิดทำให้คุณเหมเป็นหนี้15 ล้านตรงนี้เราได้คุยกับคุณวัดดำหรือยังยังไม่ทราบเลยค่ะเพราะเมย์ก็ไม่เคยคุยกับพี่มดดำคิดว่าการตัดสินใจของคุณเหมไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินไม่แน่ใจแต่เมย์คิดว่าไม่ว่าคนจะเครียดมากแค่ไหนนะคะที่บ้านเมย์ก็มีพ่อก็มันเรื่องธรรมดาเนาะเรื่องเงินแต่ว่าถ้าเขาไม่ป่วยจริงๆเมย์คิดว่าไม่มีใครอยากเสียชีวิตเมย์ได้คุยกับแฟนของพี่เหมเขาก็ไม่ได้เล่าแบบมากมายเขายังช็อกอยู่เขาไม่ได้เล่ารายละเอียดเรื่องจดหมายที่เคยเขียนที่มาการพูดถึงจดหมายเรารู้แต่ว่าเราไม่อ่านเราเห็นเห็นด้วยเหรอใช่แต่เราไม่อ่านเราลบไปแล้วด้วยพอจะทราบดีเทลไหมครับมีคนเล่าให้ฟังไหมว่าดีเทลในจดหมายประมาณไหนไม่รู้จริงๆอันนี้เขียนในไหนลบได้เขาส่งรูปมาแล้วพอเขาส่งมาเราได้เหนือส่งมานะเขาส่งมาเราได้คุยเห็นไหมครับว่ายังไงคุยค่ะโทรไปก็คุยตามภาษาเนาะพี่น้องแบบอย่าทำแบบนี้อะไรเงี้ยแบบแค่นั้นเขาที่เราเห็นคือเราดำคอยกี่รอบเราไม่อยากทำอะไรแล้วก็จริงๆถ้าเรารู้เราก็จะพยายามหลังเขาตลอดไม่มีใครอยากให้เกิดนานไหมครับตั้งแต่ครั้งนั้นจนมาเกิดครั้งนี้มาเกิดเหตุจำไม่ได้แล้วเป็นหลักปีหลักเดือนจริงๆเขาส่งสัญญาณอะไรแบบนี้ค่ะเขาส่งเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเหมือนเราก็เห็นเนาะแล้วเราก็มองข้ามแบบไม่เป็นไรหรอกแบบถ้าเราสำหรับเราก็คนปกติเราก็ไม่คิดมากเราด่าเราบ่นๆแล้วก็จบอย่างเงี้ยเพราะว่าสำหรับเขาเก็บจริงๆค่ะเขาไม่ค่อยพูดเขาไม่ค่อยด่าใครแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตัดสินใจแบบนี้อีกครั้งนึงค่ะใช่ตอนนี้สภาพจิตใจคุณพ่อแย่เป็นไงบ้างคะแย่ค่ะมีกำลังใจอย่างไรบ้างครับก็กอดกันอย่างเดียวก็พูดอะไรมากไม่ได้ก็บอกว่าเข้มแข็งค่ะอย่างเรามองว่าพี่เหมเป็นพี่ชายที่แสนดีมาตลอดใช่ค่ะครับแสนดีตลอดถึงจะอารมณ์ร้ายบ้างแบบตอนเด็กๆเนาะก็ทะเลาะกันพี่น้องผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าโดยรวมแล้วดีค่ะจะบอกอะไรพี่เขาไหมครับก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยคิดว่าเขามีห่วงอะไรอีกไหมคะสำหรับพี่หญิง
ไม่ห่วงเหรอแสดงว่าหลังจากที่เราต้องเป็นสำหรับขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเมย์ค่ะพี่เมย์น้องเมย์พี่ขอ